นำโดยพระครูวิสิทธิ์สรการพระครูไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยายาติการามวรวิหารผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศารามประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินนายขจรอินบุหลันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากสินปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา